สวัสดีค่ะมาพบกับ Ford Gate Channel Ford พระประแดงนะคะวันนี้เก๋นำรถรุ่นนะคะ XL Passport นะคะคันนี้นะคะแต่งสวยๆเลยนะคะอันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะ XL Passport นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.2 ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรในส่วนของราคาของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่ราคา 692,000 บาทนะคะในรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด4สีนะคะสีที่เห็นเลยก็คือสีขาวส่วนสีที่เหลือนะคะก็คือสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีแดงชอบสีไหนก็จัดได้เลยนะคะในส่วนของเรื่องการตกแต่งไปดูกันเลยในส่วนของบนฝากระโปรงนะคะเราติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะทำเป็นสีทูโทนนะคะก็คือสีขาวตัดด้วยสีดำด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะคันนี้ใส่เป็นโลโก้แรดนะคะทำเป็นสีขาวนะคะในส่วนของตัวกระจังนะคะกระจังคันนี้นะคะติดตั้งเป็นกระจังทรงตะแกรงนะคะก็จะมีของตัวตะแกรงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอักษรนะคะภาษาอังกฤษ F O R D นะคะทำเป็นสีดำนะคะตัดด้วยขอบสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟจิ๋วให้3จุดนะคะไฟจิ๋วเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังนะคะแล้วก็ในส่วนของเราเพิ่มลูกเล่นนะคะใส่เป็นตัวอะคริลิกนะคะเรนเจอร์นะคะสีขาวนะคะด้านหน้านะคะกันชนด้านหน้าเราทำเป็นสีทำสีให้เลยนะคะเราได้แรปนะคะเราทำสีให้เลยเพิ่มความทนทานให้กับตัวรถ ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะ XL Passport นะคะไม่มีไฟตัดหมอกเราก็ทำการติดตั้งไฟตัดหมอกให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะคะโคมไฟ XL Passport นะคะเป็นโคมไฟมัลติรีเฟลเคเตอร์นะคะเราก็ทำการนะคะติดตั้งเป็นโคมไฟแบบมัดแต่งนะคะแบบเต็มระบบเลยนะคะในส่วนของตัวโคมไฟนะคะก็จะมีคีบ3ขีดนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะคะในส่วนของตัวลูกแก้วนะคะเราติดตั้งเป็นลูกแก้วนะคะสีบูอายหรือสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวครอบนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเป็นครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเราติดตั้งนะคะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะคันนี้ใส่แบบมีหมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่ามีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะในส่วนของแม็กระยาง XL Passport นะคะเป็นแม็ก17นะคะจากโรงงานนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแม็ก18นะคะไรเอ็กตรีมนะคะในส่วนของไซส์ยางให้อยู่ที่26560R18นะคะยางเป็นของมอนเตอร์ AT1 นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบนหลังคาของตัวรถนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นราวหลังคานะคะทำเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันสาดนะคะเราก็มีให้ทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแคปให้ด้วยนะคะแล้วก็เบ้ารองมือกันรอยชุดครอบนะคะก็ติดตั้งให้รอบคันเลยค่ะนะในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเรนเจอร์นะคะตัดด้วยอักษรไวแท็กสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของฝาครอบฝาถังน้ำมันเราก็มีให้นะคะเราไปดูในส่วนของด้านท้ายรถนะคะด้านท้ายรถก็ติดตั้งเป็นฝาครอบไฟท้ายนะคะก็กันรอยกันกระแทกนะคะและส่วนของเบ้ามือเปิดฝาท้ายนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเป็นปลายดาบให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นปูกระบะนะคะติดตั้งเป็นพื้นปูกระบะของ Ford ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชน XL Passport นะคะเป็นกันชนมาจากโรงงานแล้วนะคะก็เป็นสีดำด้านตัดด้วยดำเงานะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะ XL Passport นะคะเป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานคันนี้ก็เปลี่ยนนะคะติดตั้งเป็นเบาะหนังนะคะแบบสเปคโรงงานนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ที่หัวหมอนนะคะก็ปักตัวอักษรนะคะเป็น All New Ranger นะคะเพิ่มความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัส8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่อง USB นะคะมีให้2จุดช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีให้1จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของรุ่นนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะและส่วนของตัวกุญแจนะคะก็มีให้2ตัวนะคะก็เป็นรีโมท1ตัวแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ตัวค่ะก็จบการรีวิวนะคะของ XL Passport นะคะคันนี้นะคะสีขาวนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะในตัวการตกแต่งนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็โทรสามารถโทรหาเกดได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เกดฝากช่องทางของตัวเพจ Facebook นะคะชื่อเพจ Ford ป้ายแดงโปรแดง by NK นะคะช่อง YouTube ของเกดนะคะก็ Ford Gate Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ